กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับคลับ19 Special ครับและช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ผู้บริหารนะครับที่นี่นั่นเองคือมาโคโค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับให้พี่ๆนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงฮะครับผมพี่โต้งก่อนนะครับผมพิชยะฉายเดิมนะครับพี่โต้งครับเฮ้พี่โต้งครับนะฮะสวัสดีครับผมเดิมพันอยู่วิทยาครับต้นครับพี่ต้นพี่ต้นดีใจพี่ต้นพี่ต้นคล้ายกันต้นครับเป็นอะไรกันครับเป็นเพื่อนกันฮะตั้งแต่สมัยเรียนตุลาครับอ๋อตอนนั้นสมัยนั้นเรียนคณะอะไรเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์พี่แท็กนี่ก็เป็นเด็กตุลาใช่ครับนี่เสร็จครับผมสีดำครับต้องจับพี่ไปบ่อยไอ้นี่บ่อยพี่ไปเพราะอะไรดีกว่าพี่ไปเพราะอะไรอาหารอร่อยครับนะครับเริ่มที่คำถามนี้ดีกว่านะครับถามว่าคำจำกัดความนะครับของริมาโคโค่มันหมายถึงอะไรครับก็คำว่าลีมาก่อนนะครับเป็นภาษามาเลย์บาฮาซ่าก็คือภาษามาเลย์นะครับเป็นเลขแปลว่า5ครับเริ่มต้นเดินทีเนี่ยเราเริ่มต้นธุรกิจตอนนั้นเรามีพาร์ทเนอร์กัน5ท่านครับนะครับก็แต่เวลาผ่านไปก็แต่ละคนก็อยากไปทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็เหลือผมกับคุณโต้ง2ท่านครับแต่ว่าชื่อลีมามันเพราะนะครับตอนนี้ก็พอมาเจอโลเคชั่นที่อ่าวพร้าวก็เป็นความคิดของพี่โต้งเขาครับครับโคโคนัทครับอ๋อครับครับโคโคนัทเลยโคโคแต่ตอนแรกจะเป็นลีมาโคโคนัทฟังแล้วมันไม่ใช่ลีมาโคโคครับมะพร้าวห้าลูกห้าลูกครับครับผมครับผมลีมาโคโคก็คือพี่ชายตัวเองเป็นมะพร้าวประมาณนั้นก็อยู่อ่าวพร้าวอ๋ออ่าวพร้าวชื่อนี้ครับอ่าวพร้าวครับแสดงว่าแข็งจริงลูกมะพร้าวนะครับสุดยอดมากแข็งนอกหวานในครับน้ำแบบว่าหวานเจ็บนี่คือการดีนะครับชมมีแล้วถ้าสมมติแบบว่ามาถึงที่นี่เนี่ยจะพบกับคอนเซ็ปต์ของสถานที่แห่งนี้คอนเซ็ปต์ของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงครับเขาเอาแบบคอนเซ็ปต์กว้างๆก่อนนะครับพยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสีขาวครับพื้นก่อนนะฮะเราจะนึกถึงประมาณเมดิเตอร์เรเนียนครับแล้วก็พี่โต้งก็ไปเอาคอนเซ็ปต์มาอีกอันนึงมาผสมนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า French Nautical แปลว่า French Nautical โอเคครับงงๆเลยครับงงก็คือว่าเอาคอนเซ็ปต์สีกาลาสีแดงใส่เป็นกาสีครับสีเหล่านี้นี่มันบ่งบอกถึงก็ความเป็น French Nautical ก็คือกาลาสีเหลืองทะเลครับคือ French เนี่ยก็คือสีประจำชาติคือขาวแดงถูกต้องแล้วบางคนก็เลยสามารถสมบูรณ์กันรสชาติหรือเปล่าชาติมากหรือว่าพี่ต้องเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแต่ขนาดแว่นนี่ยังเป็นสีฟ้าสีขาวสีแดงเลยนะครับข้าวคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้โต้งเนี่ยเป็นนักปั่นจักรยานครับอย่างนี้ต้องปั่นมือต้นต้นของประเทศไทยเลยนะโอ้จริงเหรอจริงจริงจริงเหรอพี่เมเจอร์นะขึ้นดอยอินทนนท์คนเดียวมาแล้ว7ชั่วโมงอุ้ยก็คือเราพยายามทำให้ที่นี่เนี่ยซิมเพิลนะครับแล้วก็มีความฮิปก็คือแบบว่าดูแล้วแบบเป็นกันเองดิบดิบนิดนิดคือใครมาก็รู้สึกไม่เกรงอ่ะง่ายสบายสบายแต่ก็มีคาแรคเตอร์ของมันผมถามหน่อยดีกว่าตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าห้องอะไรเห็นบอกว่าห้องนี้เนี่ยพิเศษมากให้พี่ๆรีวิวให้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆที่ชมอยู่ฟังหน่อยนะครับห้องด้านหน้าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นบีชฟอนชุดที่ชื่อว่ากูตาบีชฟอนนะครับกูตานี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่า the bestนะครับก็เป็น3ห้องที่ดีที่สุดของเราก็คือริมที่ดีสุดแล้วก็เดี๋ยวพูลสระว่ายน้ำก็กำลังจะเสร็จนะครับก็จะเป็น3ห้องที่แบบสามารถลงสระว่ายน้ำได้ทันทีแล้วก็บีชฟอนมองพระอาทิตย์ตกดินได้สวยที่สุดครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่อธิบายนะครับกูตาเนี่ยผมคิดว่าเป็นห้องฉีดแล้วขาวนะฮะมันอยู่ขาวใช่มันคือห้องแซ่บคือห้องนี้เนี่ยคือห้องที่วิวดีที่สุดแล้วครับผมใช่เป็นสามห้องที่ดีที่สุดถ้ามองไปหน้าเห็นเลยว่าจะไม่มีอะไรมาบังคลีนมากในการมองเห็นใช่ครับถูกไหมครับผมแล้วถ้าเกิดภายในนี่คือจะมีความแตกต่างสามห้องหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะพื้นขาวม่านแดงโคมแดงที่หัวเตียงคอนเซ็ปต์สามห้องนี่เหมือนกันหมดนะครับแล้วรายละเอียดอื่นๆก็หัวเตียงก็หันไปในทิศที่ผมจุ้ยดีพี่เจ๋งมากครับสุดยอดจริงพี่ต้นลองแนะนำหน่อยได้ไหมว่าห่วงจุ้ยที่ดีต้องเป็นยังไงหัวเตียงต้องไว้ตรงไหนคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้คอนเซ็ปต์เองครับแต่ว่าเรามีสินแสมาเซ็ตครับเพราะงั้นในห้องทุกห้องเนี่ยที่นี่จะนอนหลับสบายแล้วหันไปในทิศที่ดีก็จะมีห้องบางห้องที่แต่หลายท่านมาแล้วก็กลับไปก็ท้องเลยนะฮะรอครับตั้งใจมาท้องเนี่ยกลับไปเยอะมากทำงานท็อปไม่ต้องมาเลยนะที่นี่เดี๋ยววัยรุ่นจะจัดเป็นโซนหนึ่งนอนไงก็ไม่ท้องแอบยัดเหมือนไหมห้องไหนท้องทำห้องไหนเซอร์นะฮะ S6 ครับ S6 ครับตรงไหนฮะเราอยู่ S7 พี่ครับ
ผมเขาบอกเลยว่า S6 ใครอยู่บ้างมีผมกับโจ้กับโจ้ก็ใช่เลยครับเพราะลูกค้าเนี่ยลูกค้าท่านนึงเนี่ยมากันสองคนที่จัดงานการแล้วก็มาที่นี่อยู่ประมาณเป็นบราซิลนะครับประมาณก็สองอาทิตย์ครับกลับไปมีลูกชื่อว่าลิงค์โอ้โหสุดยอดมากอะถามเลยดีกว่านอกจากห้องนี้แล้วครับพี่ยังมีห้องไหนที่แบบว่าอยากจะรีวิวเป็นพิเศษนอกจากไอ้ห้องตรงนี้ไหมครับห้องกูตาเนี่ยครับก็ห้องถัดไปก็คือห้องอะไรพี่ต้อมห้องโคโค่บิทฟอนครับเป็นยังไงครับก็เป็นห้องที่จะเป็นอีกหนึ่งชุดเบจฟอนชุดนี้มีสายครับชุดนั้นจะมี4ห้องนะครับอันนั้นก็จะแบบราคาย่อมยาวลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เน้นเป็น connecting room นะครับก็เป็น4ห้องเนี่ยก็จะเป็น2เป็นคู่กันนะครับ2ห้องก็จะทะลุกัน featuring กันได้ featuring กันได้อ๋อเพลงเราเป็น swinging ได้เฮ้ยคือถ้ามาเกิน2เนี่ยอยากจะมาแบบว่าเป็นเพื่อนๆเป็นฝูงกันมาก็เปิดได้ที่สุดนักฟินสูงสุด6คน2ห้องนี้6ท่านครับผมครับแล้วก็วัดบัวก็เป็นเลนชาวเวอร์คือหลายไปบนข้างบนเลนทาวเวอร์ครับลูกค้าก็จะมาเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบหนึ่งก็เป็นแบบครอบครัวกับเพื่อนมากันนะฮะก็จะชอบกันมากเพราะว่าก็จะจากตอนแรกมาเป็นเพื่อนกันกลับไปชอบกันก็เป็นไปชอบกันเลยทั้งกลุ่มแลกเหรียญมาเล่นคนที่ไม่รู้จักกันจะกลายเป็นเพื่อนสนิทที่นี่ไอ้นี่มันรายการช่อง3หลังจีนรายการช่อง3หลังเที่ยงคืนป่ะวะแต่ปัญหาเรื่องคือสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยพี่นี่ถือว่าเบานะครับนี่เบามากครับเดี๋ยวโทษนะรายการนี้ชื่ออะไรครับครับนายทีนครับครับสนุกของคนวัยทีนครับครับผมโอเคเมื่อกี้เราจริงจริงรู้อยู่แล้วแต่อยากจะขออีกทีนึงครับนายทีนครับผมเอาผมขออนุญาตถามต่อพี่เรื่องห้องเนี่ยผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยเรามาถึงรวมๆของเกาะเสม็ดบ้างครับอย่างเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย คือเราก็ได้ยินข่าวกันว่ามีน้ำมันรั่วอยู่ที่เกาะเสม็ดแล้วก็ที่นี่อาจจะโดนมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อนี่นะครับก็เอาพี่ก่อนแล้วกันคือวันแรกที่น้ำมันมาถึงเนี่ยที่นี่ก็โดนเต็มๆถ้าน้องฟังข่าวเพื่อนฟังข่าวครับมาถึงก็เต็มๆของเสม็ดเลยโดนที่แรกแล้วก็ผมก็มาพี่ก็มาดูครับแล้วก็ต้นก็ตามมาที่มันเลยก็เห็นแล้วก็แบบตอนแรกก็รู้สึกเอาพูดตรงคือเศร้าใจเสียใจหนึ่งคือธรรมชาติครับถ้าน้องเห็นตั้งวันนี้เนี่ยกับวันนั้นเนี่ยต่างกันเยอะมากครับต่างกันจริงๆสองการทำความสะอาดเนี่ยจะทำยังไงครับพี่เคยเห็นนะครับว่าไอเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยครับพี่แรกวันแรกๆเดือนนั้นน่ะที่รู้สึกพูดตรงคือเศร้าเสียใจนะครับแล้วก็มึนอื่นๆคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยคิดว่าจะลองรับปัญหานี้มาก่อนเราเจออาการว่าอยู่ดีมีคนเอาสีดำปริมาณแค่ไหนที่ให้ทำให้น้ำทั้งอ่าวที่มีระยะประมาณ250เมตรครับอ้อมออกไปแล้วมันดำปีเหมือนเป็นน้ำมันทั้งหมดครับคือเราเห็นแล้วมันถ้าจินตนาการไปดูรูปเนี่ยถ้าอินเสิร์ตรูปไปจะรู้เลยว่ามันหนักมากแล้วก็ธรรมชาติที่นี่มันเป็นธรรมชาติที่สวยครับมันเป็นสระน้ำเป็นอ่าวที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในไม่ใช่แค่ในเกาะในประเทศนี้เลยแล้วก็น้ำทะเลที่นี่ก็สวยมากแล้วก็มันมองเป็นแบบโอเพนโอเชียนคือมองมันไม่มีเจอเกาะไม่เจอแล้วมันแบบมันกลายเป็นสีดำทั้งหมดแล้วเราเสียดายธรรมชาติเลยแบบเฮ้ยครั้งแรกมันตกใจขยะมันทิ้งหน้าบ้านเรายิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นขยะเราเคยดูใน Discovery เลยพวกนี้จะเห็นแบบเฮ้ยปลาเป็นไปว่านกก็เป็นหรือเปล่าเคยคิดครับแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพอ่ะนะของปตท. PTT GC เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วคือปัญหาวิธีการแก้ปัญหาอันไหนที่แก้มันได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยมันโชคดีมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากทั่วโลกเนี่ยมันไปตามหาดระยะเป็นร้อยกิโลเมตรอันนี้โชคดีมากว่าตอนนั้นเนี่ยลมอ่ะมันจะเป็นช่วงที่พัดเอาขยะทั้งหมดเนี่ยเข้ามาที่อ่าวพร้าวทุกปีเนี่ยเราต้องให้คนเก็บตลอดมันเลยกลายไปว่าให้ก้อนน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมันไม่กระจายไปเป็นร้อยกิโลเมตรอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะการเขาเรียกว่าทรีทเมนต์เนี่ยมันก็เลยทำวิธีการเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันก็เลยได้ผลสูงเพราะไม่ใช่วันนี้ทำวันนี้มันค่อยทำไปเรื่อยร้อยกิโลอ่ะทำทรีทเมนต์ยังไงเขาก็จะมีครั้งส่วนใหญ่เท่าที่ข้อมูลที่ได้นะครับที่เราจะยิ่งคือเอาเส้นผมมาบ้างเอาทิชชู่มาบ้างเนี่ยไม่เวิร์กใช่ไหมครับดูนะครับหนึ่งเขาสูบน้ำทะเลขึ้นมาก่อนเขากรองแล้วเขาก็เอาทีมบางส่วนแล้วก็แยกสองใช้จุลินทรีย์ฉีดลงไปนะครับสามไอที่บอกว่าเป็นเส้นผมมีทิชชู่ไม่ใช่เขาเป็นไฟเบอร์แบบนึงอ่ะเส้นใหญ่อันหนึ่งครับเป็นซักน้ำมันอ๋อ
ครับก็ตอนนั้นพอมีข่าวว่าจะบริจาคผมมาทำความสะอาดเนี่ยพวกเราหนาวมากไม่กลัวกลัวไม่ใช่มีมาแต่ผมกลัวมีขนมาด้วยจริงๆตอนนั้นกลัวมากขนหน้าอกขนหน้าแข้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าผมเนี่ยใช้ได้จริงแต่ว่าเวลาผมมันซับน้ำมันเนี่ยมันจะจมมันจะไม่ลอยแต่ไอสารไอเทสารเนี่ยมันจะลอยอยู่ตลอดเวลาซับเนี่ยมันจะลอยไม่ซับน้ำก็เลยครับเข้าไปเก็บแต่มันก็ต้องซัดเข้ามาที่ทรายตรงทรายเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับแต่ว่าผ่านมาจนถึงวันนี้ก็หลายเดือนอยู่เนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้เป็นความโชคดีครับเนื่องจากว่าเหมือนได้พักทะเลอ่ะทะเลได้พักหลายเดือนมากกลายเป็นว่าสะอาดกว่าเดิมใสกว่าเดิมแล้วก็ด้วยความโชคดีช่วงนั้นเรือประมงก็ไม่ได้ออกเลยมันก็ไม่มีขยะที่ลอยมาจากเรือประมงเลยแล้วก็ถ้าเราจะไปดูวันนี้ถ่ายทะเลด้วยใช่ไหมมันใสก็ยังนั่งคุยพี่โต้งเลยว่าใสกว่าใสกว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นเขาบอกว่าปลาที่เคยหนีไปกลับมากลับมาหมดกลับหมดครับคือสัญญาณแรกที่เราเห็นนี่คือมีปูลมใช่ใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เทสทางธรรมชาติใช่ครับใช่ครับมันไม่มีจริงไม่มีนะครับปูลมแล้วปากกระลงปากกระลังมาคือเท่าที่เห็นเนี่ยเขาว่ากันว่าตรงแถวเนี้ยมันไม่ได้กระทบอะไรเลยคือทุกอย่างเขาคลีนปกติหมดแต่ปะการังบนเกาะเสม็ดนะพูดภาพรวมไม่ได้อยู่อ่าวอยู่อ่าวปะการังอยู่ทางใต้ตรงนั้นใสสะอาดหมดนักท่องเที่ยวยังมาเที่ยวได้ก็คือเขาเรียกได้ว่าเป็นความโชคดีหลายๆอย่างทั้งทางธรรมชาติเองด้วยแล้วก็ทางที่เขาเรียกว่าทาง PTT เนี่ยเข้ามาร่วมมือเขาเรียกว่าแก้ไขได้ทันเวลาบวกกับหลายๆอย่างที่มันไม่กระจายออกไปก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5เดือนครับก็ในฐานะที่พี่ทั้ง2ท่านเป็นคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆมีความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่าตอนนี้เนี่ยเสม็ดเที่ยวได้แล้วนะสะอาดแล้วนะให้พี่แบบคอนเฟิร์มบอกแค่ไหนครับอันดับแรกก่อนเลยเราสองคนก็ตอนลงครั้งแรกเนี่ยก็หนาวๆกลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ลงมาเนี่ยก็5เดือนแล้วก็เนี่ยก็เป็นปกติดีอย่างเงี้ยไปตรวจร่างกายมาก็ปกติดีอันที่1อันที่2คือกรมมลพิษเราเป็นนักเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาก็ต้องเชื่อข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนเขาบอกว่ามีปลอดปลอดที่เกินไป30เท่าวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วไฮโดรคาร์บอนที่บอกว่าเกินวันนี้ก็ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วแล้วปาล์มก็ว่าอยู่มนุษย์ก็ว่าอยู่ฝรั่งมาเราถามฝรั่งประเทศที่เขาเคยเจอบอกเฮ้ยอันนี้เบบี้ชิลเดนมากไม่มีอะไรเลยมันอยู่เรายังบอกกันว่าอยู่ไม่กลัวหรอไม่เขาเอาลูกเขาลงตามปกติแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาบุ๊กกิ้งก็เริ่มเขาที่ว่าจะใช้ว่าเริ่มแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นปกติแล้วใช่ไปเรื่อยแล้วเชื่อว่าทุกวิกฤตมันต้องมีโอกาสนะครับอ่าวพร้าวกลายเป็นโลเคชั่นที่คนทั้งโลกรู้จักเพราะ CNN CNBC BBC ทุกช่องออกหมดวันนี้ก็อยากเชิญชวนสื่อนะทั้งไทยแล้วเนี่ยต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากเพราะว่าตอนข่าวร้ายเนี่ยโอ้มากันเองหมดมายากมากหาที่นอนไม่ได้หาที่กินไม่ได้มากันทุกช่องทั่วโลกข่าวร้ายพอข่าวดีโทรไปบอกไม่ค่อยมีคนมาเงียบนี่ไอ้นายทีนี่แหละจริงจริงนี่เดี๋ยวปีหน้านี่พี่แท็กจะมาบุ๊กเต็มเลยนะครับเพราะว่าต้องมาทำลูกแล้วปีหน้าต้องขอจองห้องแบบนั้นด้วยแล้วพี่จัดจักรุซีให้เพราะว่าปีหน้ารู้สึกว่าแฟนเขาจะพ้นคุกแล้วหมายถึงว่าอายุที่เขาสามารถเขาจะพ้นคุกแล้วแต่ว่าตอนนี้แฟนยังไม่เกิน18นี่เพิ่งเลิกถูกขอซองเองครับต้องแสดงความมั่นใจนิดนึงครับอ๋อก็ตอนนี้ผมไม่ชื่ออะไรเลยที่เขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษกรมอะไรต่างๆนานาเข้าเช็คอาหารทะเลระยองทั้งต่างๆทั้งหมดมันก็อยู่ในมาตรฐานกินได้ครับแล้วผมกับคุณต้นก็กินมาแล้วครับกินทุกวันยังตรวจไม่เจออะไรเลยนะถูกไหมครับแล้วก็ด้วยความมั่นใจว่าทั้งตัวทั้งทะเลหาดทรายทั้งเกาะเสม็ดเลยนะครับทั้งกินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับแม่ผมแม่พิมพ์ไม่ใช่แล้วผมต้องลองนี่พี่แท็กเนี่ยนอกจากกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นคนรักสุขภาพครับต้องมีผลไม้เขาอยากกินฝรั่งมากเป็นอะไรไม่รู้เขาช่วงนี้เป็นวันบ่อยขาดวิตามินซีครับพี่บอกว่ายุคนี้มันมีแต่ญี่ปุ่นเขามีฝรั่งครับผมเขาได้หมดแล้วป้าจะมาดิบผมว่าเดี๋ยวเริ่มคุยป้าดิบผมก็เริ่มหิวแล้วครับผมว่าที่นี่เนี่ยเรื่องอาหารก็ไม่เป็นรองใครอาหารสะอาดแล้วด้วยอร่อยด้วยครับอร่อยครับผมขอบคุณที่จะขอไปชิมอาหารได้มีปัญหาฝากกายและฝากท้องด้วยเด็ดที่สุดเลยครับเอาแบบว่าเด็ดที่สุดในชีวิตผมเลยเอางี้ถ้านักท่องเที่ยวโหวตนะครับนักท่องเที่ยวโหวตเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดประเทศโอ้เอาเลยวันนี้ลาบปากเพราะส่วนใหญ่ก็โหวตแถวเนี้ยไม่ไปไหนจริง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 นะครับ